รักรอพอให้อภัยเกรงใจผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะลูกจะไม่มีอนงสุนทรพงษ์แล้วที่เขาอ้างว่าปวดท้องแม่สงสัยว่าเมียแกแม่พูดเรื่องอะไรกันครับแม่ได้ยินเขาพูดจากปากถ้ามีลูกในครอบครัวแบบนี้อนงกลัวว่าลูกจะเก็บกดสู้ยังไม่มีจะดีกว่าแม่มีหลักฐานไม่ได้พูดพลอยแถมยังสั่งยาจีนมากินมีคนเขาลือกันมาว่าวิชัยเคยให้ภรรยาเรียกรับสินบุตรรับเงินเขามาแต่ตัดสินโทษเขาอยู่ดีพอทางนั้นพ้นโทษออกมาเขาผูกใจเจ็บสิใครคะอดีตนักโทษจันทร์ลาค่ะเห็นว่าไม่ค่อยสบายนี่ทุกวันนี้แกรู้หรือเปล่าว่าเมียแกแต่งตัวออกไปแต่ไม่ได้ไปทำงานหนึ่งในร้อยคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus